รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดย Fresh Mint วันนี้เราจะมาทำข้าวมันกุ้งแต่ข้าวมันกุ้งของเราเนี่ยจะเป็นทรงแบบทรงยาวๆเหมือนชูรสเหมือนขนมเออเราต้องใส่ชูรสด้วยเหรอชูรสนั่นแล้วแต่บ้านคุณคุ้นไหมมีคนพูดแบบนี้ ชูรสเนี่ยเป็นอาหารเป็นขนมหวานขนมทานเล่นของต่างประเทศเขาเราเอามาอะแดปต์เป็นอาหารคาวแบบสไตล์ไทยๆเรามาทำเป็นชูโรสต้มมันกุ้งกันค่ะแม่ส่วนส่งนี่คิดดีไม่ได้เลยนะเนี่ยคิดอะไรเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้ละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการเล่นเกมสนุกสนุกเฮ้ยทำอาหารและทำกับข้าวร่วมกันเล็กๆน้อยๆโดยมีโจทย์ค่ะว่าใครเนี่ยนะที่เล่นเกมแพ้จะต้องเป็นคนทำกับข้าวใช่ไหมครับไม่ได้หวังผลแพ้ชนะอะไรทั้งสิ้นคือเราเน้นความสนุกและความอร่อยเท่านั้นคุณผู้ชมจะได้อิ่มเอมค่ะถูกไหมฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีเกมใหม่ครับปกติเนี่ยเป่ายิงฉุบก็ส่วนหนึ่งนะก็ตราตึงใจแต่วันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกมในวัยเด็กต้องสาธิตหน่อยสำหรับเกมวันนี้มีอุปกรณ์แบบนี้เนี่ยถ้ามีความแค้นส่วนตัวกันนี่สนุกแน่นอนครับเกมของเราวันนี้เนี่ยคือเราจะต้องมาวัดกันว่าใครเนี่ยจะเป็นคนทำกับข้าวใครชนะจะได้เป็นคนเลือกว่าจะเป็นคนทำหรือจะเป็นคนสั่งให้คนอีกคนหนึ่งทำอ่ะโอเคสาธิตครับเกมนี้จะพูดคำว่าฟู้ดไฟโตะฟู้ดไฟโตะพอคำว่าโตะเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าสมมติเราเป็นคนเคาะเทดดี้ทางนี้เราเทดดี้หันทางเดียวกันเราแพ้เทดดี้แพ้ที่ต้องหลบให้ได้อ่ะวันนี้เราอาจต้องเปลี่ยนครัวกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นครัวเปิดศึกตีกันแล้วล่ะครับในฐานะที่เราเป็นน้องพี่ คนเข้าใจผิด เราขอเริ่มเล่นก่อนแล้วกันนะครับมาฟูดไฟตกแอนนาจบได้อันนี้คือผมชนะแล้วคือจบแล้วใช่ไหมฮะยังอ๋อตาแล้วถ้าเสมอมันก็ไม่จบไม่สิ้นก็ต้องอีกครั้งหนึ่งไงโอเคฟูดไฟฟูดไฟโตะเฮ้ยหูช้าบ้าฝังฉุบไหมล่ะยังไม่จบอ่ะอุบุนกลับมาอีกเหรอต้องลองดิลองดิฟูดไฟเอ้ยแล้วผมไม่ได้อีกครั้งนึงเหรอไม่ได้แล้วแพ้ไงจำผมเอ้ยผมต้องได้อีกครั้งนึงไม่ได้แล้วเอ้ามันไม่ยุติธรรมมามีตามหาคนแพ้ไงเกมในเกมนั้นนี่ไม่เป็นไรนะครับคุณเทดดี้รอบหน้าค่อยแก้ตัวใหม่รอบหน้าที่ว่าคือเทปหน้าโจทย์ของเราวันนี้เป็นทอดมันกุ้งโอ๊ตไม่เป็นไรผมแพ้ผมทำให้ได้หมดเลยทอดมันกุ้งนี่อีซี่มากแต่ทอดมันกุ้งของเราวันนี้ไม่ได้เป็นทรงกลมนะอย่าบอกว่ามีรูตรงกลางไม่ได้เป็นห่วงยางแต่เป็นห่วงเธออ่ะโอเคครับโป๊ะๆดึงวันนี้เราจะมาทำทอดมันกุ้งแต่ทอดมันกุ้งของเราเนี่ยจะเป็นทรงแบบทรงยาวๆเหมือนชูโรสเหมือนขนมเออเราต้องใส่ชูรสด้วยเหรอชูรสนั่นแล้วแต่บ้านคุณไหมมีคนพูดแบบนี้ว่าถ้าเกิดอยากใส่ชูรสนั่นแล้วแต่บ้านคือชูโรสเนี่ยเป็นอาหารเป็นขนมหวาน
ขนมทานเล่นของต่างประเทศเขาเราเอามาอะแดปเป็นอาหารคาวแบบสไตล์ไทยๆเรามาทำเป็นชูโรสซอสมันกุ้งกันค่ะครับผมน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับเมนูวันนี้ขอเสนอชูโรสทอดมันกุ้งชูโรสหรือปลาท่องโกสเปนเมนูอาหารเช้ายอดนิยมลักษณะเป็นแท่งยาววันนี้ฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันโดยคุณนานาและคุณเท็ดดี้จะมาทำเป็นชูโรสทอดมันกุ้งจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับขั้นตอนการทำนะคะเราจะเริ่มวิธีการทำโดยที่ใช้เครื่องปรับชูโรสทอดมันกุ้งเนี่ยเราต้องทำเหมือนทอดมันกุ้งเลยไหมใช่วิธีการทำคล้ายทอดมันกุ้งแต่ก็คล้ายเขินเลยคล้ายทอดมันกุ้งมากมากคือจริงเป็นทอดมันกุ้งแต่ว่าเซ็กซี่กว่าเราไม่ได้ทุบเกล็ดขนมปังเราแบบเน้นเน้นเน้นเลยกัดไปนี่คือแบบแป้งล้วนกุ้งกุ้งเน้นเน้นโอเคครับมาทอดมันกุ้งเนี่ยที่ดีนี่คือต้องมีอะไรบ้างเด้งเด้งทำยังไงถึงเด้งบอกตรงๆเลยนะเราอ่ะคิดว่าการใส่มันหมูเป็นเรื่องไม่ผิดหลายคนจะบอกว่าหูนึกว่าจะได้กินแต่กุ้งอ๋อคุณแอบใส่มันหมูมาแต่ผมว่าทุกคนรู้นะว่าทอดมันกุ้งต้องใส่มันหมูเออใช่คือเราคิดว่าการใส่มันหมูมันหมูคือแฟตคือไขมันอย่างนี้ใช่ไหมการใส่เข้าไปมันหมูเนี่ยจะช่วยทำให้มีเนื้อมากขึ้นเนื้อเด้งมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นในการใส่เลยแหละถ้าคุณอยากได้ทอดมันกุ้งที่แบบเนื้อเด้งๆหน่อยกัดไปอื้อหือเต็มคำต้องมีมันหมูเข้าไปผสมที่สำคัญอ่ะเวลากุ้งสุกใช่ไหมคะเนื้อเขาจะไม่ได้แบบไม่ได้ฉ่ำมากอ่ะการมีมันหมูไว้เนี่ยนะมันแบบคือความชื้นเนี่ยมันยังอยู่ทำให้กัดเข้าไปเสร็จแล้วโอ้โหฉ่ำมันไม่ได้แห้งจนเกินไปของทอดเนี่ยสำคัญข้างนอกกรอบข้างในต้องชุ่มฉ่ำพูดเสียงแบบข้างนอกกรอบข้างในต้องชุ่มฉ่ำคือผมมาสเตอร์ออฟของทอดเราจะใส่มันหมูลงไปนะคะแล้วมันหมูเท่านี้ปุ๊บกุ้งต้องเท่าไหร่ยังไงครึ่งครึ่งไหมหรือยังไงไม่คือมันหมูเนี่ยต้องน้อยกว่ากุ้งอันนี้คือเนื้อกุ้งนะคะเนื้อกุ้งบดแล้วคุณก็บดมาแล้วนี่มาบดอีกทำไมอ่ะคือเราต้องการบดเขาเพื่อฟาดให้เขาเนื้อแบบเหนียวมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวนะครับวันนี้คุณเท็ดดี้เป็นคนแพ้แต่ทำไมคุณนานาต้องลุยเดี่ยวคนเดียวเลยล่ะครับเนี่ยอ๋อเออว่ะเท็ดดี้แพ้นี่เออเขาเนียนเลยอ่ะเขายืนเฉยๆเลยอ่ะดุว่ะมันอยู่เพื่อใครแพ้ทำไมกลายเป็นเหมือนเราทำคนเดียวผมไม่มีปัญหาผมมีปัญหาครับครับต่อคุณมือไม้สั่นเลยว่ะผมต้องให้คุณสั่งผมใช่ไหมครับใช่ค่ะมาครับมาครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยนี่ครับส่งมาให้เราด้วยเห็นไหมเราประหยัดเวลาเท็ดดี้สุดดูดีขึ้นมาทันทีโอเคน่าผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับ3เกลือนะแบบไทยๆของเราคือการใส่3เกลือลงไปในทอดมันกุ้งเนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่ดับคาวด้วยแล้วก็เพิ่มให้กลิ่นของทอดมันกุ้งของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นอ่ะครับผมอ่ะส่วนต่อไปจะเป็นส่วนปรุงรสแล้วมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันงาน้ำมันงานี่ผมชอบมากว่าออกชายนิดหน่อยโอเคขออนุญาตนะคุณช่วยต้องช่วยนะครับถึงคุณจะเป่าชนะโอเคน้ำมันงานะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวด้วยความที่ทอดมันกุ้งมันเป็นแบบฟิลจีนๆหน่อยนะก็เลยแบบเป็นซีอิ๊วขาวใช่ไหมฮะตามด้วยซอสเห็ดหอมนะครับง่ายๆนะอันนี้ทุกอย่างใส่ลงไปในนี้หมดเลยถูกไหมฮะอยากได้รสไหนนี่เป็นความชอบส่วนตัวบางบ้านก็แบบอาจจะใส่เหล้าจีนลงไปหน่อยนึงด้วยแอลกอฮอล์สำหรับประกอบอาหารใช่แอลกอฮอล์สำหรับประกอบอาหารสุดท้ายนะครับสาเหตุที่ต้องใส่ไข่ไก่เข้าไปคือช่วยเพิ่มเนื้อด้วยแล้วก็ทำให้ความชุ่มฉ่ำเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยยังขาดอันนี้อยู่เป็นแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิทอดมันของเราวันนี้จะมีรสจัดและเผ็ดนิดๆครับแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรมากมายเลยมีแค่นี้เองเลยนะฮะแป้งประกอบอาหารตราโกกิสูตรเผ็ดแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมใส่ได้เลยนะคะอันนี้เขาปรุงรสมาแล้วด้วยนะฮะรสชาติเผ็ดนิดๆกำลังดีเลยจะใส่เนี่ยประมาณครึ่งซองนะก็โอเคครับเอาละสังเกตนิดนึงนะคุณผู้ชมนะรสชาติของเราเนี่ยมีปรุงความเค็มมีความหอมมีอะไรอย่างนี้ละแต่ความหวานนะครับขาดไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้นะครับเราเลือกใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันนะครับเรียกได้ว่าหวานกลมกล่อมกำลังดีแล้วก็มีหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยเอาละครับกินแบบหอมๆเลยอ่ะอ่ะแบบนี้นะครับเรียบร้อยเซฟตี้นะปึ๊บผสมได้เลยครับ1 2 3ตอนนี้ก็ถึงเวลาปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วล่ะครับอ่ะแล้วครับเนียนๆแบบนี้เลยนะครับนี่
จากนั้นตักออกมาแล้วมาคลุกต้นหอมข้างนอกโอ้เนื้อแบบเนื้อดีนะดีมากเหนียวแบบเหนียวนึบเลยอ่ะโอ้โหโอเคครับอันนี้คือเนื้อทอดมันกุ้งของเราใส่ต้นหอมเพิ่มลงไปจากนั้นก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไปจากนั้นตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันมีเนื้อดีมากอ่ะจากนั้นเราจะตักส่วนผสมลงถุงบีบแล้วก็เตรียมตัวทอดกันทำแบบนี้แล้วเก็บไว้ได้ไหมฮะได้แนะนำให้ทอดก่อนรอบนึงแล้วก็เก็บถึงเวลาจริงๆจะเอามากินก็คือเอามาอุ่นทอดอีกรอบนึงจะง่ายกว่าง่ายกว่านะใช่เราก็ทำใส่ถุงบีบแบบนี้นะครับถ้าจะเก็บแบบเก็บไว้นานอ่ะแช่แข็งก็คือทำเป็นก้อ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 นก่อนแล้วแช่แข็งก็ได้วันนี้นะคะเราต้องการทำเป็นทูโรสใช่ไหมเรียนแบบเป็นขนมแต่ความจริงคือทอดมันกุ้งหัวบีบที่เราใช้เนี่ยจะเป็นหัวบีบสแตนเลสจะเป็นลายเป็นริ้วเดี๋ยวเราตักให้ดูหัวรูปดาวหัวดาวแต่วันนี้เป็นดาวฉี่หน่อยดาวเทียม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 เสร็จแล้วเราก็จะแค่ไล่ลมออกมาแล้วหัวบีบก็จะโผล่มาแบบนี้พอบีบออกมาก็จะเป็นลวดลายสวยงามเลยใช่ก็จะมีริ้วขึ้นนิดนึงอย่างนี้โอเคเอาละครับเดี๋ยวเราขอเคลียร์ตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวมาตั้งกระทะตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็จะมาทอดชูรสทอดมันกุ้งกันครับเอาละครับเราก็ได้ส่วนผสมของตัวทอดมันกุ้งกันแล้วช่วงหน้าฟู้ดไฟโตคุณนานาและคุณเท็ดดี้จะกลับมาพร้อมกับวิธีการทำทอดมันกุ้งให้เป็นเส้นในแบบชูโรสช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อครับเอาละครับพอน้ำมันของเราร้อนได้ที่นะครับก็จะถึงขั้นตอนการทอดชูโรสทอดมันกุ้งแล้วอ่ะทำให้ดู1ชิ้นเฮ้ยโหบีบลงไปอย่างนี้แล้วก็ทิ้งไว้ข้างๆจากนั้นขยับฟอกออกมาเฮ้ยสวยอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้โอเคไหมอาจจะแบบเบี้ยวๆบูดๆนิดนึงแต่ว่านี่คือธรรมชาติธรรมชาตินี่ดูไม่ออกเลยเนี่ยว่าเป็นทอดมันกุ้งดูไม่ออกเหรอต้นหอมเยอะขนาดนี้สายเขียวเหรอพลังใจ